เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแจ็คกี้สเต็ปแตกเช่นเคยนะครับสเต็ปดีสเต็ปเด็ดครับต้องที่นี่แจ็คกี้สเต็ปแตกเท่านั้นครับในช่อง YouTube สเต็ปแตกนะครับก็วันนี้ครับเป็นบทวิเคราะห์บอลประจำวันที่21มีนาคมครับพ.ศ. 2565นั่นเองนะครับเดี๋ยวดู3คู่ครับว่ามีคู่ไหนกันบ้างนะครับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับจะเป็นทางด้านดาเชียมิโอวินี่นะครับเจอทางด้านชินเดียนะครับในเวลา 1:30 ของวันนี้ครับเดี๋ยวดูสถิติของทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับเจ้าบ้านครับสถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับต้องบอกว่าทําผลงานได้ไม่ดีซะเลยครับเป็นการแพ้ไปถึง3นัดครับเสมอ2นัดนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับ5นัดหลังสุดครับแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับชนะไปถึง2นัดและเสมอไป2นัดนะครับวันนี้เนี่ยถ้าดูจากสถิติที่เจอกันมาแล้วครับเป็นทางด้านชินเดียทาโกวิเต้นะครับที่ทำได้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ครับผมมองว่าครับความเป็นเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะได้เปรียบมากกว่านะครับวันนี้เนี่ยอยู่ทางฝั่งดาเซียมิโอวินี่เนี่ยก็มีลุ้นมากกว่าอย่างแน่นอนครับวันนี้จัดไปที่เจ้าบ้านได้เลยครับสกอร์ที่ผมคาดนะครับคู่นี้ครับเจ้าบ้านครับชนะ 2-0 ครับส่วนในคู่ที่2ครับของเราในวันนี้นะครับจะเป็น อยู่ในศึกลีกทัวร์อังกฤษนะครับเป็นทางด้านโคเชสเตอร์ครับที่เจอทางด้านฟอเรสต์กรีนครับในเวลา 2:45 ของวันนี้ครับเดี๋ยวรับดูสถิติทั้ง2ฝั่งกันดีกว่าครับเจ้าบ้านโคเชสเตอร์ครับ5นัดหลังสุดครับชนะไป2เสมอไป2และแพ้ไป1นัดนะครับส่วนทางฟอเรสต์กรีนนะครับเสมอไป3นะครับและแพ้ไป2นะครับวันนี้เนี่ยผมมองว่าครับถ้าดูจากสถิติที่เจอกันมานะครับเป็นทางด้านฟอเรสต์กรีนเนี่ยที่ทําได้ดีกว่าอยู่พอสมควรเลยครับถึงแม้ว่าฟอร์มในช่วงนี้น่ะจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่วันนี้ครับผมมองว่าราคาเปิดมาให้ต่อแปลกๆแล้วฟอร์มไม่ดีแบบนี้ผมมองว่าอยู่ทางฝั่งฟอเรสต์กรีนเนี่ยก็มีลุ้นมากกว่าอย่างแน่นอนครับวันนี้คู่นี้ฟอเรสต์กรีนไป 2-0ได้เลยครับสกอร์ที่ผมคาดนะครับส่วนในคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกเป็นบอลลีกเล็กหมดเลยนะครับเป็นทางด้านเตนิริเฟ่ครับเจอกับทางด้านอันเมเลียนะครับในเวลา 3:00 ตรงของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูสถิติของทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับเจ้าบ้านเตนิริเฟ่ครับสถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะไป3และแพ้ไป2นะครับส่วนทางด้านอันเมเลียเนี่ยชนะไปถึง3นัดเสมอไป1และแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับวันนี้เนี่ยผมมองว่าครับโอ้โหถ้าดูจากสถิติที่เจอมานะครับอันเมเลียทำได้ดีกว่ามากครับ5นัดหลังสุดอันเมเลียเอาชนะไปได้ถึง4นัดครับแล้ววันนี้เนี่ยโอ้โหถ้าดูแล้วครับเป็นอันเมเลียครับที่ฟอร์มดีกว่าจริงๆครับสถิติเจอกันก็ดีกว่าครับวันนี้ผมเลยมองว่าอยู่ทางฝั่งอาร์เมเนียก็มีลุ้นมากกว่าอย่างแน่นอนครับสกอร์ที่ผมคาดคู่นี้ครับอาร์เมเนียชนะ 2-1 ครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอลของผมในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ